ข้อที่47นะฮะเป็นเรื่องของทฤษฎีจำนวนนะฮะกำหนดให้ a เป็นจำนวนนับใดๆแล้วก็ r เป็นเศษเหลือจากการหารเป็นกำลัง2ด้วย11จำนวนข้อใดต่อไปนี้เป็นค่าของ r ไม่ได้นะฮะสังเกตว่าเขาเอา11ไปหารนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาอะไรก็ตามไปหารนะฮะโลกทั้งใบจะแคบลงนะจากโลกของจำนวนเต็มนะฮะจะถูกทอนลงให้เหลือแค่ตั้งแต่0คือเป็นโลกของเศษนะฮะคือตั้งแต่0จนถึงตัวก่อนหน้าตัวหารนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราเอา11ไปหารมันเลยเพียงพอนะฮะถ้าเอา11ไปหารเนี่ยเพียงพอที่จะพิจารณาแค่0 1 2 3 4ไปจนถึง10นะฮะเพียงพอที่จะพิจารณาแค่นี้นะคือ n เราไม่ต้องไปแทนค่ามหาศาลอะไรมากดูแค่11ตัวนี้พอนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนโจทย์ใหม่สมมุติหารด้วย12นะฮะถ้าหารด้วย12ก็เพียงพอที่จะพิจารณาค่า n ที่0จนถึง11นะฮะพูดง่ายคือดูตัวที่เป็นเศษนั่นแหละโลกทั้งใบจะแคบเหลือแค่โลกของเศษนะฮะโลกของจำนวนเต็มจะวุบกลายเป็นโลกของเศษเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณา n ที่เป็น0ถึง10นะฮะมาดูกรณีที่ n เป็น0นะฮะถ้า n เป็น0เราก็จะได้ n กำลัง2เป็นอะไรฮะ0ใช่ไหมซึ่ง0หารด้วย11ทำไมฮะเหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษ0ใช่ไหมต่อมา n เป็น1เอา1ยกกำลัง2ซะก็ต้องเป็น n กำลัง2หารด้วย11ก็เป็น1 1หารด้วย11เหลือเศษเท่าไหร่หรือเศษ1ใช่ไหมง่ายๆเลยถ้ามันน้อยกว่า10ถ้าอีตัวที่ไปหาเนี่ยน้อยกว่าตัวหารนะฮะเศษก็คืออีเจ้าตัวนั้นเลยนะฮะต่อมา n เป็น2 2กำลัง2ก็คือ4 4หารด้วย114ไม่เกิน11เพราะฉะนั้นเศษก็คือ4ไปเลยนะฮะก็ไล่ไปให้ครบนะฮะ n เป็น3ก็จะได้อะไร9ใช่ไหม3พลัง2ได้99หารด้วย11 9ยังไม่เกิน11เพราะฉะนั้น11ไปหาร9ก็เหลือเศษ9นะฮะ n เป็น4 4กำลัง2ก็คือ16ใช่ไหม16หารด้วย11เหลือเศษเท่าไหร่ฮะเหลือเศษ5ใช่ไหม n เป็น5บ้าง5กำลัง2ก็เป็นเท่าไหร่25หารด้วย11 11 2 22เพราะฉะนั้นเหลือเศษ3เหนื่อยยังถ้าเหนื่อยแล้วดูช้อยก่อนนะฮะอ๋อเหลือเศษ1มีโอกาสนี่ใช่ไหม1มีโอกาส3มีไหม3นี่ไงเหลือเศษ3เพราะฉะนั้น3ที่มีโอกาสเป็นเศษนะฮะถ้าเอ้ยมี5นี่ไงเห็นไหมเพราะฉะนั้น5ก็มีโอกาสเป็นเศษนะฮะทุกตัวมีโอกาสหมดเลยแล้วข้อนี้ต้องมีคำตอบเพราะฉะนั้นเราก็ตอบ7ซะนะฮะแต่ถ้าอยากจะให้เกิดความเชื่อมั่นจริงๆว่ามันไม่มีทางเป็น7ลองดู n เป็น6นะฮะ6 6ก็เป็นเท่าไหร่36 36หารด้วย11เหลือเศษเท่าไหร่5 n เป็น7ต่อ7 7 49 49หารด้วย11ก็เหลือเศษเท่าไหร่11 4 44โทษทีเหลือเศษ5นะฮะ n เป็น8 8 8 64 64หารด้วย11นะฮะก็เหลือเศษเท่าไหร่ออกมาต้องใช้55 55ก็เป็น9เนาะ n เป็น9ยังไม่เจอ7เลยเนาะน่าจะเชื่อได้แล้ว9 9 8 1นะฮะ81หารด้วย11ได้กี่ครั้ง7ครั้ง77 81ก็เป็น4 n เป็น10ตัวสุดท้ายของเราก็คือ100นะฮะ100หารด้วย11 11 9 99เพราะฉะนั้นเหลือเศษ1พบว่าไม่มีทางเป็น7เลยนะฮะก็ตอบตัวเลือกที่4